อมรินทร์ทีวีฟาดหัวข่าวสวัสดีค่ะอุ้ยเต้นสะแบบเนาะสวัสดีพี่นิกกี้ด้วยสวัสดีจ้าสวัสดีครับคุณชารีคุณเจนนี่ยินดีต้อนรับสู่รายการฟาดหัวข่าวนะคะวันนี้ที่มาเพราะ2วันที่แล้วทำไมโอ้โหเห็นข่าวใหญ่แบบว่าขึ้นทุกแพลตฟอร์มเลยน้องสาวของผมครับทำไมคะทำความดีครับน้องเจนนี่นะครับให้เงินลุงไรเดอร์ที่มาส่งของเหตุการณ์เป็นยังไงจ้าเจนนี่จ๋าเหตุการณ์มันก็เป็นอย่างนี้แหละพี่นะยังไม่ทันเล่าเลยเดี๋ยวบีบนมเลยน้องบุญนี่อะไรอะไรในตัวคุณลุงท่านนี้ที่ทำให้คนแบบเจนนี่มอบเงินถึง2ล้านบาทให้คุณลุงครับสามพันใช่คือจริงๆอ่ะไม่อยากให้ทุกคนไปมองตัวจำนวนเงินว่าเจนนี่ไปช่วยเงินเขาสิ่งที่สำคัญกว่าเงินคือถ้าใครได้ดูไลฟ์วันนั้นเนาะจะเห็นว่าสิ่งที่ให้คุณลุงมีความสุขมากกว่าเงิน 3,000 คือการที่คุณลุงเนี่ยได้ระบายความเครียดคือหนูจะออกไปซื้อทุเรียนกับแฟนแล้วเขามาส่งก๋วยเตี๋ยวให้กับแม่บ้านแล้วบังเอิญอ่ะคุณลุงอ่ะก็ขอโทษอยู่นั่นแหละแล้วหนูก็สงสัยว่าลุงขอโทษอะไรหนูก็เดินไปแต่หนูไลฟ์อยู่ไงแล้วลุงอ่ะบอกว่าขอโทษแบบมันแผนที่ไม่มีแบบลุงไม่ได้ตั้งใจจะมาช้าซึ่งเราไม่ได้โกรธแต่พอหันไปดูหน้าพี่คือหนูถามว่าคุณลุงคะขอโทษว่าอายุเท่าไหร่คือ65ปีครับโอ้65ยังขับไรเดอร์อยู่ใช่แล้วพิการทางการได้ยินอ๋อคือหูคุณลุงไม่ได้ยินเหมือนคุณลุงร้องไห้ด้วยไหมคะในคลิปใช่ไหมพอหนูยื่นเงินให้อ่ะแล้วหนูถามว่าลุงเป็นอะไรคือที่เขาเสียใจคือเขาไม่เคยได้ระบายความเครียดกับใครเขามีหนี้2ล้านที่ไม่ได้สร้างเองโอ้โหแล้วเขาอ่ะใช้เวลาในระยะเวลา9ปีกับการใช้หนี้2ล้านจนตอนนี้หนี้สินเหลือ 100,000 บาทอุ๊ยเก่งจังเลยอ่ะลุงผมมือคุณลุงหน่อยคนที่มันอัดอั้นปะไม่เคยได้ใครถามไม่เคยได้พูดกับใครว่าตัวเองเป็นคนที่แบบสู้ขนาดไหนเงี้ยพอเราไปแบบลุงโอเคไหมลุงเก่งมากอะไรเงี้ยมันเหมือนฮิวใจลุงใช่แล้วหนูก็รู้สึกอิ่มอกอิ่มใจแล้วก็คิดว่าถ้าใครเจอคุณลุงท่านนี้ไปส่งอาหารก็อย่าลืมให้ทิปนะเพราะว่าถ้าหนี้สินก้อนนี้หมดอ่ะลุงน่าจะเหมือนยกภูเขาออกจากโอน่ารักมากเลยเจนนี่แล้วก็ทิ้งท้ายหน่อยว่าให้เบอร์โทรไปแล้วว่าถ้าลุงเดือดร้อนไม่สบายไม่มีใครพาหมอให้โทรมาเดี๋ยวไปช่วยน่ารักมากก็เป็นลุงไรเดอร์อีกคนหนึ่งที่สู้ชีวิตนะคะทีนี้แน่นอนว่าพูดถึงไรเดอร์เนี่ยเรื่องที่กำลังจะเล่าอีกอย่างหนึ่งก็เป็นอีกหนึ่งโมเมนต์ที่น่าประทับใจเหมือนกันซึ่งเป็นควันหลงวันแม่โมเมนต์น่ารักที่ทำเอาหลายคนเนี่ยได้เห็นแล้วก็ตื้นตันแล้วก็ร้องไห้ไม่แพ้กับคลิปของเจนนี่เลยยังไงคะไปชมคลิปนี้กันดูคลิปค่ะก็เลี้ยงน้องแบบไก่อย่าโตแล้วเดี๋ยวไปเลี้ยงซื้อนะโอเคโอเคค่ะไปขอบคุณขอบคุณที่โตมาเป็นเด็กดีนะเราทำหน้าที่แม่แทนแม่ได้แล้วครับผมก็ดูแลตามเท่าที่ผมทำได้นะครับคอยสั่งสอนเขาผิดถูกอะไรผิดอะไรถูกอะไรสมควรทำไม่สมควรทำเราไม่มีแม่แต่ว่าก็ไม่เคยรู้สึกขาดใช่ไหมรู้สึกขาดไหมไม่รู้สึกขาดใช่ไหมเขามีเจ้ใช่ไหมเรื่องนี้เป็นเรื่องราวของคุณนัทกับพี่แพรรี่พี่นิกกี้เขาเนี่ยเป็นพี่สาวคนโตของบ้านทำหน้าที่เหมือนเป็นแม่เลยนะเลี้ยงดูน้องสาวและน้องชายทั้งหมดเนี่ย3คนก็คือหลังจากที่ครอบครัวนะคะสูญเสียคุณแม่ไปเนี่ยคุณนัทเองต้องลาออกจากโรงเรียนไม่ได้เรียนหนังสือเพื่อมาทำงานหาเงินแล้วก็แบ่งเวลามาดูแลน้องชายซึ่งตอนนั้นน้องชายอายุเท่าไหร่รู้ไหมเท่าไหร่ครับ2ขวบแต่ตอนนี้มาตั้งแต่2ขวบโตเป็นหนุ่มแล้วตอนนี้ใช่ไหมโตเป็นหนุ่มแล้วพูดไปก็เหมือนแบบโชคชะตาเล่นตลกเหมือนกันนะคะเพราะว่าแอบทราบมาว่าครอบครัวของเขาเนี่ยเมื่อ4ปีที่แล้วน้องสาวก็ประสบอุบัติเหตุโดนรถไฟชนจนต้องสูญเสียขากลายเป็นผู้พิการไปนะคะ
ก็เลยทำให้คุณนัทในคลิปเนี่ยนะคะต้องกลายมาเป็นเสาหลักของบ้านคนเดียวทำงานตลอดระยะเวลา13ปีก็ดูแล้วก็ปลื้มปิติแล้วก็ดีใจนะคะแล้วก็เชื่อว่าคลิปนี้เป็นแรงบันดาลใจให้กับใครหลายๆคนที่ตอนนี้รู้สึกท้อแท้สิ้นหวังหรือว่าเหนื่อยงานหรือว่าทำไมฉันต้องเกิดมาแบบนั้นแบบนี้นี่ให้ดูตัวอย่างไม่ว่าจะเป็นลุงเมื่อกี้หรือว่าน้องเมื่อกี้นี่คือเหล่าบรรดาคนสู้ชีวิตทั้งนั้นเลยทีนี้ค่ะพี่หามาต่อกันเรื่องราวที่สุดฮือฮาโอ้โหพี่แพรี่น่าจะฮือฮาสุดเรื่องนี้คุณแพรี่อย่าบอกว่าเรื่องนั้นนะใช่ค่ะอะไรเอ่ยสามพยางค์กำลังมาแรงตอนนี้ครูกายแก้วค่ะคุณผู้ชมไม่ต้องนึกให้เสียเวลาหลังจากที่มีกระแสบ้านใหญ่ติดสะพานรอดไม่ได้ทำให้รถติดหนักนะคะโดยรูปปั้นเนี้ยเขาหล่อมาจากโรงหล่อจังหวัดราชบุรีนี่เป็นข่าวเนี่ยนะคะค่ะเพื่อความเชื่อมโยงว่ามันเป็นแบบคนฮือฮากันกระแสเพราะว่าติดสะพานเนี่ยนะก็คือเขาจะเอารูปปั้นนี้ค่ะไปตั้งที่โรงแรมแถวแยกรัชดาลาดพร้าวนะคะพอเรื่องนี้ถูกเผยแพร่กระจายไปตามโซเชียลเนี่ยชาวเน็ตก็ตั้งคำถามว่ารูปปั้นนี้คืออะไรทำไมไม่เคยเห็นมาก่อนนี่ดูหน้าตาของท่านคือหลายคนอาจจะแบบเอ๊ะท่านเป็นใครเป็นขออภัยนะคุณผู้ชมต้องอ่านตามชาวเน็ตจริงๆเวตาลหรือเปล่าแดคูล่าหรือว่าตัวกากอยมาทราบทีหลังนี่คือรูปปั้นของครูกายแก้วนั่นเองผมขอถามผู้รู้หน่อยนะครับคุณแพรี่เพราะว่าผมเนี่ยไม่ทราบข้อมูลแต่ว่าก็เคยเห็นตามติ๊กมาบ้างอยากถามคุณแพรี่เลยว่าครูกายแก้วจริงๆแล้วเนี่ยคืออะไรคือจริงๆตอนเห็นข่าววันนึกว่าเขาสอนหนังสือที่ไหนคุณแสลมนะเนี่ยแสลมนะแสลมตอนแรกนึกอ่ะครูกายแก้วเขาอยู่โรงเรียนอะไรขอโทษผมไม่ได้รับรู้นะแต่มีคำว่าครูฉันก็นึกว่าเขาคืออดีตผอ.โรงเรียนไหนอ่ะเซ็งนี่ถ้าจะยิ้มก็ยิ้มออกมาก็ไม่รู้จริงๆและบอกเลยว่าตั้งแต่เกิดมาเพิ่งได้ยินชื่อนี้เป็นครั้งแรกจากข่าวนี้เองว่าอ๋อมีรู้ว่าเป็นเทพเจ้าหรือว่าเป็นลูกเคารพที่มีชื่อว่าครูกายแก้วที่เขาเคารพกันเราก็ต้องไปหาข้อมูลไปทำการบ้านมาก็ทราบทีหลังค่ะว่าครูกายแก้วหรือที่รู้จักกันในนามของพ่อใหญ่รูปร่างลักษณะเขาก็จะเป็นแบบครึ่งคนครึ่งนกร่างกายเนี่ยก็คือแบบคล้ายมนุษย์แหละแต่ว่ามีปีกเหมือนกับนกจริงๆหนูเห็นหนูนึกว่าค้างคาวตอนแรกใช่ไหมนึกว่าเป็นค้างคาวมีปีกมีดวงตาแล้วก็มีเล็บมือสีแดงเราเคารพความเชื่อส่วนบุคคลของใครของมันว่าถ้าใครที่มีความศรัทธาส่วนตัวและอยากจะกราบไหว้บูชาอะไรเราก็ไม่มีสิทธิ์ไปห้ามเขาพี่แพรี่แล้วกี้ผมอยากรู้ว่าเวลาคนเขาไปขออะไรเงี้ยเขาขออะไรอยากครูกายแก้วถ้าครูกายแก้วส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของการค้าขายนะคะเพราะว่าเขาอ้างว่านะคะว่าครูกายแก้วเนี่ยมีลักษณะคล้ายนกกาละเวกเป็นสัตว์จากป่าหิมพานต์มีเสียงไพเราะไงนกกาละเวกก็จะช่วยดึงดูดโน้มน้าวจิตใจคนได้ซึ่งมันมีหลายตำนานมากนะคะเรื่องครูกายแก้วเนี่ยบางคนก็ว่าฤาษีบางคนก็ว่าในทางของแถวบุรีรัมย์แถวขอนแก่นเขาก็จะบอกว่าครูกายแก้วเนี่ยเป็นสัญลักษณ์ตัวแทนของแบบสายมนต์ดำแต่เห็นบอกว่านะครับวันที่ทำพิธีบวงสรวงเบิกเนตรเนี่ยคนมาร่วมงานกันเนี่ยเยอะมากใช่นะครับแต่ช่วงที่ทำพิธีเนี่ยเกิดฝนฟ้าคะนองนี่ดูภาพฮะลมแรงนะครับซึ่งมีการวิพากษ์วิจารณ์กันด้วยว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเนี่ยอาจจะเป็นเหตุอาเภษนี่หลายคนเขาก็ต้องเชื่อเพราะว่าไอ้มีลมมีฝนน่ะพอเข้าใจแต่ว่าถ้ามันลมแรงจนขนาดแบบพัดเครื่องบวงสรวงแบบล้มและเนรนาถเนี่ยเขาถือเขาบอกมันจะเกิดอาเภษซึ่งก็แล้วแต่ความเชื่ออีกแหละคอมเมนต์ชาวเน็ตว่าไงกับครูกายแก้วอ่ะมีไหมอ่านหน่อยสิขอดูหน่อยขอดูคอมเมนต์หน่อยอ่ะความคิดเห็นเขาบอกว่ากระทรวงศาสนาเข้าไปดูแลหน่อยด่วนเลยอย่าดูถูกศรัทธาและความเชื่อของใครค่ะแต่ก่อนที่จะหลงเชื่อหลงศรัทธาในสิ่งใดโปรดใช้ความคิดสติและปัญญาไตรรองให้ท่วนทียิ่งบูชายิ่งเสริมอำนาจให้มีฤทธิ์บูชาพระรัตนตรัยเป็นสรณะเถิดจะเกิดผลดีดีอาจจะดึงดูดก็ได้เนาะเพราะว่ากระแสความเชื่อมันไม่ใช่มีแค่กลุ่มคนไทยนักท่องเที่ยวเดี๋ยวนี้มีคนจีนมีอะไรเขาก็อาจจะดึงดูดอาจจะมีกลุ่มลูกค้ากลุ่มคนที่ไปเที่ยวบริเวณแถวนั้นเป็นกลุ่มคนจีนส่วนใหญ่แต่พี่ริวจิตสัมผัสนะครับก็ได้ออกมาพูดเหมือนกันะนะครับพี่ริวก็บอกว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลคแต่ในความเชื่อของพี่ริวนะครับเน้นไหว้พระทำบุญเนี่ยก็พอแล้วส่วนเรื่องศาสตร์ความเชื่อในลักษณะที่ผิดแปลกอันนี้พี่ริวไม่กราบไหว้แต่ริวคงไม่ไปลบหลู่ความเชื่อของใครนะครับเพราะว่าถ้าบอกว่าเป็นครูบาอาจารย์ของใครก็ตามนั่นแสดงว่าเป็นความเชื่อที่สืบต่อกันมาฟังพระท่านเตือนหน่อยไหมคะเพราะว่าล่าสุดพระอาจารย์พยอมท่านก็ออกมาเตือนสายมูเหมือนกันนะครับว่าโอ้โหตอนนี้ประเทศเราเหมือนแบบมีความมั่นคงมีความแน่วแน่ในพระรัตนตรัยกันอยู่แล้วแต่ทำไมเดี๋ยวนี้ก็คือเริ่มแกว่ง
เห็นอะไรก็อยากจะกราบจะไหว้ไปหมดซึ่งหลวงพ่อพยอมก็บอกว่าความเชื่อแบบนี้มันก็มีทุกยุคทุกสมัยแหละพวกเทพพวกอะไรแปลกๆที่มีมาให้กราบให้ไหว้กันแต่หลวงพ่อบอกว่าน่าจะอยู่ไม่เกิน6เดือนหรือ1ปีเดี๋ยวกระแสก็แบบจะเบาบางไปซึ่งหลวงพ่อก็บอกว่าอยากจะเตือนชาวพุทธว่าให้หนักแน่นนะอย่าไปหลงเชื่ออะไรที่งมงายหรือไม่เป็นความจริงหวังพึ่งโชคลาภจากการขอที่ทำขึ้นมาเนี่ยแม้แต่ครูไก่แก้วนะคะหลวงพ่อพยอมก็เตือนอย่าลืมพุทธศาสนาสุภาษิตว่าอัตตาหิอัตโนนาโถตนเป็นที่พึ่งแห่งตนค่ะครับนะครับพอมีกระแสออกมานะครับดราม่าเนี่ยก็ยิ่งทวีคูณขึ้นไปใหญ่นะครับเมื่อมีคนกลุ่มนึงเนี่ยออกมาพูดถึงเรื่องการใช้ลูกหมาลูกแมวเพื่อบูชายันครูไก่แก้วรับซื้อลูกสุนัขแมวกระต่ายไม่อั้นให้ราคาสูงเพื่อนำมาพิธีบูชาครูไก่แก้วประกอบค่ะประกอบตกนำมาประกอบพิธีบูชาครูกายแก้วไปกันใหญ่แล้วระวางลูกหมากับลูกแมวเอาสัตว์ชนิดไหนมาบูชาครูกายแก้วดีครับแถวบ้านผมมีหมากับแมวเพิ่งคลอดพอดีเลือกไม่ถูกอ่ะต้องบอกก่อนว่าจริงๆอ่ะเมื่อไปสืบจริงๆจากโพสต์เหล่านี้ซึ่งก็น่าคิดว่าเป็นการโพสต์เพื่อปั่นจากกระแสหรือเปล่ามันก็จะมีพวกปั่นเขาเรียกแบบเพจปั่นไปเรื่อยอย่างนี้แต่ว่าปั่นหรือไม่ปั่นไม่รู้แต่ว่าพอมันมีข้อความแบบนี้เราก็กังวลเพราะว่าคนพอไปเชื่อไปศรัทธาอะไรแล้วบางทีไม่ตรวจสอบความเชื่อความเห็นเนี่ยเผื่อมีคนไม่รู้แล้วไปเชื่อจริงๆแล้วมันเกิดมีการฆ่าสัตว์เพื่อบูชาขึ้นมาเนี่ยนะคะครูกายแก้วมีกฎหมายคุ้มครองหรือเปล่าไม่รู้นะคะแต่สัตว์มีกฎหมายพรบทารุณกรรมนะคะใช่ค่ะส่วนทางด้านคุณณัฐวุฒิอายุ42ปีผู้ก่อตั้งเทวาลัยพระพิฆเนศที่บางใหญ่ซึ่งที่นั่นเนี่ยมีรูปปั้นครูกายแก้วประทับอยู่นะคะ คุณณัฐวุฒิเนี่ยเป็นหลานของอาจารย์สุชาติ ซึ่งเป็นต้นสายของการบูชาครูกายแก้วเลยคุณผู้ชมท่านได้กำชับเตือนไว้แล้วก็ห้ามเด็ดขาดเลยนะอย่านำของสดไปไหว้บูชาครูกายแก้ว ให้นำแต่ผลไม้ดอกไม้หรือทองคำไปสักการะเท่านั้นค่ะซึ่งเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่ทราบกันดีในกลุ่มคนที่นับถือสรุปก็คือความเชื่อที่จะนำสุนัขหรือแมวหรือสัตว์ต่างๆไปบูชาครูกายแก้วนั้นเป็นความเชื่อที่ผิดอย่าหาทำจ้าเรื่องนี้ให้ทุกคนใช้วิจารณญาณในการรับชมแล้วว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลใครไม่เชื่อก็อย่าไปลบหลู่แล้วกันจ้านะครับช่วงนี้หน้าฝนด้วยนะครับเราก็มีเรื่องราวนะครับเกี่ยวกับการเตือนภัยมาบอกกันแต่การเตือนภัยนะครับจะเกี่ยวกับอะไรนะครับต้องรอติดตามช่วงหน้าจ้าฟาดหัวข่าวกลับมาเบรกนี้มีเรื่องมาเตือนภัยโดยเฉพาะต้องถามก่อนโดยเฉพาะผู้หญิงเลยน้องเจนนี่ ชอบเล่นน้ำไหมชอบเล่นน้ำอันตรายนะคะต้องบอกเลยไปเล่นมั่วซั่วไม่ได้นะคะโดยเฉพาะแหล่งน้ำตามธรรมชาติมันต้องระวังเพราะว่าบางทีในน้ำมันมีอะไรที่เรามองไม่เห็นเช่นอะไรคะเดี๋ยวจะเหมือนกับคลิปนี้ไปดูเลยว่ามันมีอะไรอยู่ในน้ำนี่น้ำหนักสวยเงางามเลยก่ะนี่ปิ๊กก็คือปิงฮะปิงเข้ากีปิงเข้ากีตอนแรกนึกว่าเป็นคอนเทนต์คนส่วนใหญ่คงนึกว่าเป็นคอนเทนต์ก็เลยเข้าไปล้อเลียนแต่สรุปคือไม่ใช่คอนเทนต์นะคะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยทุกคนคงรู้จักอยู่แล้วแหละดาว TikTok ก็คือน้องพรนะคะที่เขาชอบมักแบบนำเรื่องราวชีวิตบ้านๆลง TikTok ช่องแม็กนิรนามล่าสุดนะคะแฟนหนุ่มที่ชื่อบ่าวแม็กของเขาก็พาสาวพรเนี่ยอย่างในคลิปเลยนะคะเขาไปสระผมในน้ำกันแล้วอยู่ๆจะรีวิวแล้วอยู่ๆแฟนเขาก็ร้องกรี๊ดขึ้นมาพร้อมกับเอามือจับเป้าตัวเองกรี๊ดว่าอะไรคะแล้วก็บอกว่าปิงกัดของคอยนั่นแหละก็เลยทำให้แฟนคลับเกิดความเป็นห่วงสาวพรกันเยอะมากซึ่งสรุปคือจริงๆใช่ไหมคะเข้าจริงใช่ไหมเจนนี่จากที่หนูดูหนูว่าจริงเพราะว่าน้องเนี่ยก็มีการร้องไห้แล้วก็น้องมีการไปโรงพยาบาลจริงๆค่ะแต่ว่าอะไรเข้าเนี่ยอันนี้เราไม่ทราบได้เพราะเราไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์แต่ว่าที่น้องพูดน่ะหนูก็ยังแบบเฮ้ยเรารู้สึกได้ใช่ไหมพี่ถ้าปิงมันเข้าไปอ่ะใช่ไหมเราไม่รู้ถ้าปิงเข้าไปได้ไงแสดงว่าเราเป็นผู้หญิงไม่ใช่ปิงอ่ะมันตัวเล็กมากบางทีมันเกาะขาเลยไม่รู้ตัวไม่เก่งไหนปิงมันมีหลายอย่างนะมันมีปิงทากปิงควายครับมันไม่เหมือนกันนะปิงควายมันตัวใหญ่มากนะ มันอยู่ในหนองน้ำก็ถือว่าเป็นบทเรียนให้คุณผู้ชมว่าใครที่จะลงเล่นน้ำก็ระวังหน่อยนะคะหรือว่าเซฟตี้หน่อยเพราะว่าสัตว์ใต้น้ำมีทั้งสัตว์เล็กสัตว์ใหญ่อันตรายแต่เขาบอกว่าคุณหมอเหมือนต้องฉีดยาเพื่อให้แบบว่า
ปิงตายเลยมั้งเพื่อที่จะเอาออกมาจริงเพื่อความปลอดภัยเวลาปิงมันกัดมันดูดแล้วมันแบบมันไม่ออกอ่ะมันดูดมันดูดอ่ะจริงๆก็สงสารน้องนะสงสารสิก็ต้องระมัดระวังแหละคราวหลังลงจะลงเล่นน้ำก็ต้องมีระบบเซฟตี้ช่วงล่างแต่ว่ามันมีคนโคเวอร์เยอะนะบางทีก็อาจจะคิดว่าเป็นคอนเทนต์บางคนก็คิดว่าแบบว่าเป็นคอนเทนต์นะเนาะซึ่งก็ไม่ควรนะครับถ้ามันเป็นเรื่องจริงเนาะน่าเห็นใจนะครับสรุปก็สาวๆนะครับก็ดูแลตัวเองแล้วกันนะครับผมอ่ะแต่ว่าช่วงนี้นะครับใครไปไหนมาไหนนะครับก็ต้องระวังกันด้วยนะครับเพราะว่ายังอยู่ในช่วงฤดูที่เสี่ยงต่อการเกิดฝนฟ้าคะนองพายุต่างๆนะครับหรือแม้กระทั่งไฟป่าอย่างไฟป่าล่าสุดนะครับที่เกิดขึ้นที่รัฐฮาวายเนี่ยเขาบอกว่าเป็นครั้งที่ร้ายแรงที่สุดในรอบกว่า100ปีโอ้โหอย่างในคลิปเนี่ยเลยนะที่ดูนะฮะคือเกิดไฟป่าไม่พอนะครับนอกจากเกิดไฟป่าแล้วนะครับยังไปเจอกับพายุเฮอริเคนที่มีชื่อว่าลอร่าค่ะพัดในเปลวเพลิงนะครับไปทั่วรัฐนะครับของสหรัฐอเมริกาเขาบอกว่าความไวของพายุเนี่ย1ไมล์ต่อนาทีเลยใช่ไหมฮะคือปกติเนี่ยเวลาไฟเนี่ยเวลาไฟป่าเนี่ยพอเจอลมเนี่ยมันยิ่งแรงนี่เจอพายุเฮอริเคนเนี่ยเลยแบบโอ้โหเขาบอกว่าลุกลามไปทั่วทั้งลมทั้งไฟต่างประเทศเวลาไฟไหม้อย่างนี้เลยเหรอคะเนี่ยถือว่ารุนแรงมากนะเกิดการเสียหายหนักมากคุณแพรี่เหตุการณ์นี้นะครับมีทั้งผู้เสียชีวิตแล้วก็สูญหายเนี่ยจำนวนมากร้ายแรงที่สุดในรอบ100ปีของฮาวายอ่ะโอ้ต้องแสดงความเป็นห่วงแล้วก็เสียใจด้วยนะคะกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นน่ะโอ้ดูสิแรงมากดูสิค่ะใช่ค่ะอ่ะที่ฮาวายที่พี่นิกกี้บอกเมื่อกี้คือเจอไฟป่าใช่ไหมคะส่วนที่เมืองไทยของเราก็ไม่แพ้กันแต่ว่าไม่ใช่เรื่องไฟป่าแต่ช่วงนี้หน้าฝนอย่างที่พี่นิกกี้บอกก็ต้องมีปัญหาเรื่องของน้ำป่าใครที่มีลูกมีหลานชอบไปเที่ยวน้ำตกชอบกันจังนะคะหน้าฝนต้องระวังเพราะอยู่ดีๆก็คือเจอน้ำป่าไหลหลากโดยที่ไม่รู้ตัวนะคะ อย่างในคลิปนี้ไปดูกันค่ะไปจับกันมาตรงนี้ลูกนี่เห็นไหมคะที่วงกลมสีแดงเหมือนมีเด็กกำลังจะจมน้ำนะคะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยอยู่ที่น้ำตกซองกาเลียน้ำตกดังนะคะที่จังหวัดกาญจนบุรีเป็นนาทีระทึกค่ะน้ำป่าไหลทะลักในขณะที่มีเด็ก3คนนี่ค่ะกำลังอยู่กลางน้ำตกเลยเห็นไหมคะแล้วเหมือนเด็กๆกำลังจะจมน้ำต่อหน้านะคะโชคดีที่ว่าจังหวะนั้นมีคนเห็นนะคะก็เลยรีบแบบโยนห่วงยางลงไปให้เด็กเกาะเด็กคนนึงเกาะได้พอดีส่วนอีก2คนถูกน้ำซัดไปแต่ว่าโชคดีนะคะมีคนขายของอยู่แถวนั้นเห็นเด็กกำลังลอยน้ำอยู่เขาก็เลยลงน้ำไปช่วยเด็กอีก2คนที่เห็นได้อย่างปลอดภัยค่ะโชคดีดูเชียวมากแล้วเด็กโอ้ยตายแล้วโอ้โหคุณผู้ชมต้องระวังเลยนะคะเวลาจะไปเล่นน้ำไปน้ำตกอะไรเงี้ยต้องเช็คกรมอุตุให้ดีเลยค่ะนะคะอันตรายมากๆเนาะอ่ะโอเคก็เป็นอุทาหรณ์ไปสำหรับใครที่จะไปเที่ยวในช่วงหน้าฝนแล้วกันนะคะมาต่อกันที่1เหตุการณ์นะคะซึ่งเหตุการณ์เนี้ยเกิดขึ้นที่จังหวัดเพชรบุรีค่ะกลางแม่น้ำบางตะบูนโดยกลุ่มนักท่องเที่ยวเนี่ยออกจากปากอ่าวบางตะบูนเพื่อไปเที่ยวชมพระอาทิตย์ตกที่ปากอ่าวแต่ช่วงที่ขากลับค่ะเที่ยวเสร็จแล้วเหลืออีก2กิโลเมตรใกล้ถึงรีสอร์ทคุณผู้ชมเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นจะเป็นเหตุการณ์อะไรเดี๋ยวไปชมคลิปค่ะเกิดอะไรคะเหตุการณ์ดังกล่าวคือกลุ่มนักท่องเที่ยวที่เจอกับปรากฏการณ์พายุงวงช้างเนี่ยที่วนมันเกิดในน้ำอย่างนี้เลยนะคะใช่ค่ะขนาดใหญ่แล้วก็พัดดุนแรงพาเรือลอยจากน้ำแล้วก็พลิกคว่ำทันทีนี่ใช่ไหมคะนั่นเลยค่ะมันรุนแรงขนาดนี้เลยนะคะตรงนั้นคือเรือเหรอหนูว่าน่าจะใช่โอ้โหแล้วร้ายแรงกว่านั้นคุณผู้ชมมีผู้เสียชีวิตถึง2ท่านค่ะยังไงก็ขอแสดงความเสียใจกับผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้รวมถึงเหตุการณ์ก่อนหน้านี้ที่พวกเราได้อ่านข่าวไปแล้วด้วยครับอ่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ดีกว่าไหมคะช่วงหน้าเรามีแขกรับเชิญบอกเลยว่าเขาเป็นตัวแม่ตัวมัมตัวมารดาอยู่ในวงการนี้มาหลายปีค่ะโอ้ยแสดงมาหมดแล้วนะคะทั้งนางเอกนางร้ายตีบทแตกกระจุยจ้าล่าสุดนะคะเขาออกมาฟาดกับสื่อที่ดันไปพาดหัวข่าวแรงใส่เขาจะพาดหัวข่าวเรื่องอะไรและเขาจะฟาดหนักแค่ไหนเดี๋ยวเรามาเจอเขากันค่ะวันนี้ผ่านไปแล้วต้อมรัชนีกรเคยทะเลาะหนักลูกถามพ่อเป็นใครแม่เห็นหน้าอย่างเงี้ยแม่ก็เลือกนะลูกไม่ใช่ไม่เลือกป่วยเป็นโรคซึมเศร้ากันเยอะแม่ต้อมก็เคยเป็นคือแม่เรียนยิงปืนด้วยคือจ่อหัวตัวเองตลอดฮะ
บ้านหัวขาวอ้าวก็เรียกฉันมาทีมงานอ่ะแล้วยังไงเนี่ยฮะแล้วพิธีกรอยู่ไหนอ่ะจะเรียกขึ้นมาทําไมอ่ะฮะถ้ายังไม่ถ่ายจะเรียกมาทําไมโอ๊ยโอ๊ยพี่รักแม่จ๋าสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะไปหาวีวี่อ่ะวีวี่ไม่มาเหรอแม่พี่รักพี่รักใครแฟนชื่อวีวี่บทเขาบอกให้เราเป็นแฟนกันแล้วเป็นวีวี่แล้วเธอมีลูกแล้วเจนนี่ฮะวีนนะเอาเหรอเขาให้เราเป็นแฟนกันแล้วมาวงวงวีวี่เดี๋ยวก่อนแม่ไม่ได้วีแล้วแต่ตอนเนี้ยหนูกำลังวีนกันอยู่เจนนี่สวัสดีค่ะพี่ต้อมไปกันใหญ่แล้วอะไรก่อนขอต้อนรับพี่ต้อมรัชนีกรก่อนเลยค่ะสวัสดีครับพี่ต้อมสวัสดีครับยังขาวอยู่เลยอ่ะเมื่อกี้แค่วีเนาะขนลุกเลยอุ๊ยแต่ว่าพี่พี่ต้อมหนาวใช่ไหมไม่พี่ต้อมเมื่อกี้ก่อนขึ้นอ่ะยังยิ้มแย้มนะยิ้มแย้มแจ่มใสนะพอขึ้นมาปุ๊บเล่นละครปุ๊บเป็นอีกคนนึงเลยเนาะเป็นนางมาลัยทันดุเลยอ่ะมาดุเลยนะแม่ค่ะอันนี้เมื่อกี้เป็นการแสดงอ๋อเป็นการแสดงนะคะล่าสุดได้ดูข่าวไหมเป็นไงมีพาดหัวข่าวบางสำนักที่ทำให้แม่ต้อมของเราเนี่ยต้องออกมาเคลียร์แบบฟาดๆจุกๆกันไปเลยนะคะซึ่งเดี๋ยววันนี้จะเป็นยังไงเราจะได้คุยกันในประเด็นนี้แน่นอนต้องบอกว่าแม่เนี่ยผ่านมรสุมชีวิตมาเยอะมากค่ะซึ่งใครๆก็ทราบกันดีว่าช่วงนี้เนี่ยดารานักแสดงนักร้องหรือใครๆก็แล้วแต่เนี่ยป่วยเป็นโรคซึมเศร้ากันเยอะแม่ต้อมก็เคยเป็นไม่ทราบว่าทำไมถึงเป็นโรคซึมเศร้าคะโอ้โหนะตอนนั้นคือด้วยงานด้วยมั้งงานด้วยชีวิตคู่ด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ด้วยงานเนี่ยอย่างที่บอกคือแม่เล่นแบบโหเยอะมากละครเยอะมากแล้วก็คือแบบดราม่าด้วยตลกด้วยแต่พอช่วงที่แบบไปปรึกษาคุณหมอคุณหมอก็จะบอกเฮ้ยคุณต้องเข้าใจนะว่าอย่างคุณเนี่ยร้องไห้สมมติคุณร้องไห้เคมีตัวนึงมันก็จะผลิตขึ้นมาครับหัวเราะเคมีตัวนึงก็จะผลิตขึ้นมาแล้วดาราน่ะวันนึงสมัยก่อนมันเล่นเยอะนะ30กว่าซีน40กว่าซีนต่อวันเงี้ยโอ้โหมันต้องแบบเท่าไหร่ล่ะลงรับไม่ทันแม่เองเนี่ยมีความรู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันเริ่มผิดปกติแล้วนอนก็ไม่ได้กินก็ไม่ได้แล้วก็เลยมีความรู้สึกว่าเฮ้ยเราน่าจะมีอะไรที่ผิดปกติแล้วมันก็จะเริ่มค่อยๆหนักขึ้นเรื่อยๆถึงขนาดว่าแบบคือแม่เรียนยิงปืนด้วยเพราะฉะนั้นปืนเต็มบ้านเลยเหรอมีปืนมีปืนนะแต่แล้วมีลูกเราออกหมดแล้วก็เลยแบบว่าแต่ช่วงนั้นเป็นคือแบบว่าคือจ่อหัวตัวเองตลอดฮะอืมจริงเหรอหนักเคยเอามาจ่อหัวตัวเองด้วยเหรอหลายรอบมากมันไม่รู้ตัวเหรอคะแม่หรือว่ายังไงมันรู้แต่มันไม่อยากอยู่อ้าวมันรู้แต่มันไม่อยากอยู่แล้วมีอะไรที่ทำให้เราแบบไม่ลั่นไกอะตอนนั้นอยากรู้คุณแม่ค่ะครับมีคุณแม่แล้วก็พี่ชายที่ก็ตอนนั้นก็ป่วยหนักแล้วก็คิดว่าแบบเอ้ยถ้าเราเป็นอะไรขึ้นมาจริงๆเนี่ยคุณแม่ใครจะดูพี่ชายที่ป่วยใครจะดูก็เลยแบบไม่แล้วตอนที่เจอคุณหมอช่วงนั้นเนี่ยอาการเป็นหนักขนาดไหนคะที่เรียกว่าหนักที่สุดคุณหมอบอกโอ้โหคุณอยู่ได้ยังไงคุณเหมือนมีแต่ตัวแต่ไม่มีวิญญาณแล้วก็คือน้ำในตาเนี่ยไม่มีน้ำหล่อลื่นในตาละเพราะว่าร้องไห้เยอะจากเล่นละครมันไม่มีมันแห้งหมดแล้วลูกน้ำในร่างกายคือมันแห้งมันทุกอย่างผลิตผิดปกติหมดครับเจาะเลือดก็คือเจาะที่แขนเนี่ยไม่มีละฮะเลือดไม่ออกไม่มีแต่ลมเฮ้ยแล้วก็เจาะที่คอน้ำหนักเหลืออยู่35วิ่งเนี่ยเป็นขั้นที่หนูเรียกว่าวิกฤตเลยได้ไหมคะแบบนี้จนหมอบอกว่าคุณอยู่ได้ยังไงคุณมีแต่ตัวแต่คุณแบบไม่เหลืออะไรแล้วเขาก็จับแอดมิดเลยพี่ต้อมแล้วหลังจากที่ไปหาหมอมาเนี่ยชีวิตเปลี่ยนไปไหมพี่เปลี่ยนสิรักษาเป็นปีเปลี่ยนไปยังไงบ้างอยากรู้เริ่มแรกเลยที่คุณหมอให้เนี่ยจำได้ว่าต้องกินยาเนี่ยมื้อละ18เม็ดมื้อละ18เม็ด18เม็ดยาอะไรบ้างพี่ต้อมจำได้ไหมเนี่ยโอ๊ยไม่รู้เยอะมากคือกินแบบทีนึงเป็นกรัม18เม็ดแล้วก็โดสแรกที่หมอให้กินยานอนหลับนี่คือ8เม็ดครับ8เม็ดแล้วก็ค่อยๆแบบว่าค่อยๆถอยจนเราไม่ต้องกินยานอนหลับแล้วแต่หลังจากที่รักษาด้วยเคมีบำบัดเป็นร่วมปีนะที่ค่อยๆถอยยาหลังจากนั้นก็ต้องมากายภาพบำบัดอีกเพราะว่าอย่างเราจะตรงอย่างเงี้ยเราตรงไม่ได้นะขาจะยืดตรงไม่ได้เพราะว่ามันเหมือนแบบเส้นเอ็นทุกอย่างมันผิดปกติหมดแล้วอะไรเงี้ยก็ต้องไปกายภาพบำบัดอีกเป็นปีถ้าเราคิดว่าเราไม่โอเคไปหาหมอจิตวิทยาเราไม่ต้องอายแต่รุ่นแม่ในสมัยนั้นคือเราอายนะถ้าจะไปปรึกษาเนี่ยเฮ้ยคุณเป็นบ้าเปล่าทำไมคุณต้องไปเอ้ยอะไรอย่างเงี้ยคนจะเริ่มแบบมีมองแต่ไม่ต้องคิดไม่ต้องอะไรปรึกษาก่อนแม่จะบอกกับคนที่ยังอายที่จะไปพบจิตแพทย์ยังไงบ้างคะไม่ต้องอายหรอกเพราะจริงๆแล้วว่าคือเอาง่ายๆทุกคนน่ะทุกคนบนโลกใบนี้เป็นหมดแต่จะมากจะน้อยจะมีอาการออกมาแค่ไหนทุกคนจิตหมด
มีจิตหมดแหละแล้วหนูว่าบางทีคนที่ไปว่าเขาเนี่ยคุณอาจจะต้องไปพบจิตจิตกว่าเขาด้วยนะไอ้พวกคอมเมนต์ท็อกซิกเนี่ยจิตกว่าเขาเยอะนะใช่ไหมไอ้พวกคอมเมนต์ด่าคนอื่นเนี่ยไอ้พวกเนี้ยตัวดีนะตัวดีที่ขนาดว่าเจอเรื่องมรสุมมาเยอะแล้วนะล่าสุดค่ะก็มีเรื่องให้ไม่ต้องเนี่ยต้องปวดหัวกันอีกจะเป็นเรื่องอะไรเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมาฟาดให้คุณผู้ชมนะคะฟาดหัวค่ะกลับมาฟาดหัวข่าวกันต่อนะคะจ้าแต่ก็เป็นที่รู้กันว่าทุกคนก็รู้ว่าแม่ต้อมเนี่ยเขาเป็นเพื่อนรักเป็นคู่สีกับพี่เอชุติมาแต่ว่าคุณผู้ชมค่ะคุณผู้ชมทราบไหมว่า2คนนี้เนี่ยเขาเคยทะเลาะกันหนักมากถึงขั้นแบบไม่คุยกันเลยหลายปีจริงไหมคะแม่10ก็10ปีได้โอ้โหนานมากที่เป็นเพื่อน10ปีที่ไม่คุยคะนานมากใช่10ปีที่ไม่คุยแม่โกรธอะไรกันเบอร์นั้นคะยังคนลายกันจริงหรือเปล่าพี่ทอมจริงหรือเปล่าจริงหรือเปล่าทีนี้ดูว่าน้อยไปนะ10ปีเนี่ยโสดกันเรื่องผู้ชายน้อยไปจะไม่ยุ่งกับแฟนทะเลาะกันเรื่องอะไรจ๊ะอยากรู้กับพี่เอกมันเป็นเรื่องยุ้มยิ้มยุ้มยิ้มเรื่องผู้หญิงเรื่องผู้หญิงกันมากกว่าเพราะว่าดูสไตล์นางก็น่าจะรู้ว่านางจะเป็นแนวแบบผู้หญิงผู้หญิงไปเรื่อยอะไรอย่างเงี้ยให้เราไปเรื่อยพี่เอ๋เหมือนแต่อายุไงหักบาโฮสพี่เอ๋ไม่เอาแล้วนะเนี่ยเพิ่งไปเจอกันมาไปเขาไม่เอาค่ะไปมาเหรอเพราะว่าบาโฮสเขาเป็นทอมเพิ่งไปกันมาบาโฮสทอมบาโฮสทอมเออก็มาไปแล้วเขาแล้วก็มีเด็กแอบอยู่ในบาโฮสทอมด้วยคนนึงโอ้ยเออเขามีอย่าพูดไปอย่าพูดไปนี่เราให้มาเคลียร์เรื่องแม่ต้อมไม่ใช่ไปเคลียร์เรื่องพี่เอ๋ไม่ต้องเกิดไม่ต้องเอาพี่เอ๋ยังไงไม่แล้วนางก็แบบยุ่งยิ่งยุ่งยิ่งยิ่งอะไรเงี้ยแล้วพอมันมาเข้าหูก็เหมือนแบบคนนั้นพูดต่อคนนี้พูดต่อคือเป็นเพื่อนในกลุ่มพูดต่อๆกันมาอะไรเงี้ยเราก็เลยแบบเฮ้ยอย่างนี้มันไม่โอเคคือพูดไปเรื่อยแต่สรุปจบตรงที่ว่าเราเป็นคนพูดเราก็เลยมีความรู้สึกว่าเฮ้ยอย่างนี้ไม่โอเคก็เลยโอ้แต่ประโยชน์ค่อนข้างแรงเนาะพูดอะไรตอนนั้นก็โทรไปถ้าเห็นว่ากูก็ไม่ต้องคบแล้วก็คือจบในที่นี้ก็คือเบอร์ทุกอย่างบล็อกทุกอย่างบล็อกหมดเลยก็คือจบแล้วตอนนี้ดีกันแล้วใช่ไหมคะดีกันแล้วค่ะแล้วทำยังไงคะถึงได้กลับมาเคลียร์มาคุยกันแบบนี้ก็เขานั่นแหละแบบว่าเออก็นั่งเจอกันแล้วก็คุยแต่ว่า10ปีในที่นี้คือเขาก็ไม่ได้ว่าร้ายเราครับเราก็ไม่ได้ว่าร้ายต่างคนต่างอยู่แล้วต่างคนต่างอยู่พอเวลาใครถามถึงก็จะแบบเออไม่ค่อยได้เจอแล้วเวลาเจอกันล่ะคะใน10ปีนั้นมีบ้างมั้ยคะไม่เจอเลยโอ้เพราะว่าอยากรู้ว่าเขาไปงานนี้เราก็จะไม่ไปปฏิเสธกันเลยพอเขารู้ว่าเราจะไปงานนี้ฉันก็ไม่ไปแล้วของละครไม่มีมาเจอกันเลยไม่เจอไม่รับไม่รับไม่ว่างค่ะติดค่ะแต่จริงๆไม่จริงๆว่างแต่พี่ต้อมกับพี่เอเนี่ยเหมือนกันอย่างหนึ่งก็คือเหมือนกันหลายอย่างกันแหละหนึ่งคือสวยทั้งคู่พี่เอก็สวยพี่ต้อมก็สวยสองคือเลข5ทั้งคู่เริ่มไม่น่ารักตรงนี้แหละแต่ไปดูในสคริปต์เลยชอบเด็กเหมือนกันจริงหรือเปล่าพี่ต้อมชอบเด็กจริงไหมจ๊ะนางอ่ะชอบเด็กแต่อันเนี้ยเด็กชอบเราตายแล้วได้แคปชั่นใหม่แล้วไม่จริงๆเราอยู่ไลน์กลุ่มเดียวกันแต่คุณแพ้ได้ดีเด็กชอบเหมือนกันใช่ไหมหรือเราก็ชอบเด็กชอบทั้งคู่ครับเราปฏิเสธไม่ได้นะลูกน้องมันรู้สึกดีนะลูกน้องลองมีไม่แต่ว่าเด็กชอบพี่ต้อมจริงเหรอไม่หรออาจจะด้วยแบบตัวเล็กสวยหน้าสวยพี่ต้อมอ่ะสวยตัวเล็กชอบแต่งตัวเด็กอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยไม่มีผู้ใหญ่มาจีบเอาจริงๆก็เลยคิดว่าเออเด็กปีนเกลียวว่างั้นเถอะแล้วเราก็ชอบแหมมันมาแล้วลูกเออมาแล้วจะหลุดได้ยังไงสุดที่เคยมาจีบพี่ต้อมกี่ปีเคยมีเด็กอายุ23มาจีบแต่ว่าไม่ใช่เด็กไทยไม่ใช่คนไทย23โอ้โหห่างกัน28ปีแต่ว่ามันมีอีกรายการนึงเนาะที่ไปสัมภาษณ์แล้วในรายการอ่ะคือไม่ได้มีอะไรก็จบออกมาได้ดีแต่พอจบจากการสัมภาษณ์เนี่ยประเด็นที่เกิดขึ้นคือแม่เนี่ยออกมาชี้แจงทุกช่องทางเลยเพราะว่าเกิดอะไรขึ้นคะแม่ไปโกรธอะไรสื่อโอ้โหอันนี้ก็คือแบบงงอยู่เหมือนกันคือผู้จัดการส่งมาให้ดูครับคือเขาพาดหัวค่อนข้างจะแรงไปหน่อยแม่เอาเป็นว่านอนไม่หลับไป2วันเลยแล้วก็แบบว่าเฮ้ยคงต้องพูดอะยังไงก็ต้องลุกขึ้นมาพูดอะเพราะว่าคนสมัยนี้ดูกันที่มือถือหมดแล้วทุกเพศทุกวัยมีหมดแล้วคิดเหรอว่าไอ้พาดหัวเนี้ยมันจะไม่สะว่อนเข้าไปตรงบ้านใดบ้านหนึ่งยังไงก็ต้องรู้และส่วนใหญ่คนก็ไม่เข้าไปอ่านด้านในนะจะเอาแค่หัวแค่โพสต์ได้หัวมันเป็นประมาณไหนคะก็คือ
ประมาณว่าเหมือนกับทะเลาะ กับลูกครั้งใหญ่เพราะว่าลูกถามว่าอยากรู้ว่าพ่อคือใครโอ้โหแรงนะน่าเกลียดมากพอมันไม่ถูกต้องปุ๊บมันอ่านฟังแล้วแบบเฮ้ยฉันไม่โอเคแม่ก็เลยออกมาชี้แจงว่าอย่างไรบ้างคะตอนแรกแม่ก็กล่าวว่าเอ้ยไม่พูดแต่คิดไปคิดมาควรต้องพูดนะเพราะว่าก่อนหน้านี้สมัยก่อนตั้งแต่20ปีที่แล้วที่ทุกคนตามข่าวแม่มาเรื่องหอบลูกหนีมาจากอเมริกาหรืออะไรก็แล้วแต่ คือทุกคนรู้หมดเอออยู่ดีๆมาฟาดหัวแบบนี้แล้วคนจะคิดยังไงอ่ะที่เคยแบบอะไรมาอ้อมึงโกหกหรอเอาคือคุณไม่เคยบอกหรอว่าพ่อของลูกคือใครคุณไม่เคยคุยกับลูกหรอหรือว่าอีกเจนนึงที่อาจจะไม่ได้ตามข่าวแม่มาก่อนก็อาจจะแบบเฮ้ยจริงหรอมันได้หลายอย่างมากเลยลูกประเด็นอีกอย่างนึงที่แบบไม่ได้อ่ะยังไงก็รับไม่ได้ถึงลูกจะพูดว่าไม่เป็นไรหรอกแม่ปล่อยไป คือโอเคลูกปล่อยได้แต่แม่ปล่อยไม่ได้แล้วมันไม่เหมือนสมัยก่อนที่เฮ้ยมันมีในนิตยสารมีในหนังสือพิมพ์แป๊บนึงมันก็ลืมแต่ตอนนี้มันคือในโทรศัพท์คือทุกคนเห็นหมดน่ะ แม่ก็เลยเอาว่าขอใช้พื้นที่แค่เล็กน้อยของแม่เนี่ยครับ อย่างน้อยได้พูดแล้วก็ยังมีคนได้บอกต่อบ้าง อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ถ้าไปถึงก็แค่แบบอยากให้ลบโพสต์หรือว่าทำอะไรให้มันซอฟลงหน่อยหรือไม่ก็คิดนิดนึงเพราะว่าคำพูดน่ะมันค่อนข้างแรงแล้วแม่ตอนถึงจนถึงวันนี้แม่ยังอยากตามหาตัวอีกคนโพสต์ข่าวอยู่มั้ยก็ไม่ตามแล้วล่ะแต่คิดว่าเขาก็คงรู้แล้วล่ะเพราะว่าอย่างที่ว่าคือครับดารานักแสดงกับนักข่าวอ่ะมันก็ต้องแบบน้ำพึ่งเรือพึ่งปากกันอยู่แล้วคู่กันนะแม่นะไม่เป็นไรถือว่าเขาเรียกว่าอะไรทำบุญไปนั่นแม่นะอ้าวแล้วที่แม่บอกว่าถ้าเจอตัวแม่จะฟาดนู่นนี่นั่นล่ะหรือว่าตอนนี้สงบแล้วพอแล้วแต่ตอนนั้นอะปี๊ดแม่อยากให้เขาออกมาขอโทษแม่ไหมอาจจะสมมติว่ารายการเราออนแอร์ไปอะไรอย่างนี้แล้วเขาดูอยู่อะไรอย่างเงี้ยถ้าเขาแบบพร้อมแบบยกหูโทรหาหรือเมสเซจมาอะไรขอโทษขอโพยแม่ให้อภัยเขาไหมคะก็ถ้าได้อย่างนั้นก็ดีใจค่ะแล้วก็ตอนนี้ค่ะเรื่องของน้องวีวีลูกสาวสวยน่ารักเพอร์เฟคมากแสดงว่าตอนนี้ก็คือพร้อมดันน้องเข้าวงการเต็มที่แม่พร้อมนานแล้วค่ะแล้วน้องเขาพร้อมไหมคะแม่ลูกไม่เคยพร้อมเลยเมื่อก่อนนี้ทำไมไม่พร้อมลูกน่ารักจะไปแต่ตอนนี้นางโอเคแล้วค่ะนางตั้งแต่พอนางไปเรียนเบื้องหลังแล้วนางมีความรู้สึกว่าเฮ้ยเบื้องหน้าก็สนุกนี่คะมามีอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้น้องอายุเท่าไหร่แล้วครับแม่20ค่ะ20เมื่อกี้เข้าไปดูอินสตาแกรมมาแล้วสวยเลยอ่ะน่ารักเลยแล้วเคยเจอกับผมแบบแป๊บๆผ่านๆกันด้วยนะหรอเพราะว่าเขาไปงานฟุตบอลน่ะของอมรินทร์น่ะเจอกันแป๊บๆผ่านๆแล้วผมไปดูในอินสตาแกรมมาจริงหรอสวยน่ารักเลยจ้ะแม่จ๋าพี่ต้มพอจะเป็นเขยแม่ได้ไหมคะพี่นิกกี้เนี่ยแบบนี้ได้ไหมแบบนี้สภาพแบบนี้ได้ไหมถ้าไม่นับหนุ่มนักบอลในไอจีน้องโอ้ยรู้กันทั้งหนุ่มเข้าไปนอนไปแล้วใจสลายเลยถ่ายรูปคู่กับนักบอลเขาอาจจะไปดูมาแล้วอาจจะเป็นไอดอลเขาชอบดูบอลชอบดูบอลเวลาพี่จะจีบใครพี่ไปดูอย่างนั้นเลยต้องส่งก่อนซิว่าเขามีคนคุยหรือเปล่าพี่ยอมรับแล้วพี่จะจีบวีวีเหรอวีวีถ้าเกิดโสดไม่แน่เพราะสวยมากเดี๋ยวก่อนเธอน่ะโสดหรือเปล่าโสดจำได้จ้าถามคุณแม่ก่อนสเปคถ้าจะมาเป็นลูกเขยแม่เป็นว่าที่แฟนน้องวีวีสเปคเป็นแบบไหนจ๊ะแม่จ๋าสวยจังเลยอ่ะแม่ไม่มีสเปคดูเด็กจังเลยอ่ะพี่ต้อมอ่ะหมายถึงน้องวีวีหรือไม่ใช่แล้วรู้แล้วเดี๋ยวตอนแรกคืออะไรตกลงเธอจะจีบลูกเขาหรือเธอจะจีบแม่เข้าทางแม่เอายายชมเยอะแม่ก็ชอบเด็กอยู่นี่เข้าทางแม่แต่ว่าถ้าเกิดลูกไม่เอาอ่ะเดี๋ยวเปลี่ยนเป็นแม่ก็ได้ไปแล้วสเปคถ้าอยากรู้สเปคลูกเขยแบบไหนแม่ไม่มีสเปคเลยขอแค่เป็นคนดีรับอารมณ์ลูกแม่ได้รับอารมณ์ลูกแม่ได้คืออารมณ์ประมาณไหนคะแม่อารมณ์เป็นยังไงแม่อารมณ์ประมาณไหนแม่มันยังไงลูกมันก็อย่างนั้นแหละลูกงานหินพินิกิแต่สวยมากสวยมากนั่งตั้งติงตองค่ะแต่ว่าก็จะมีอารมณ์แบบวัยรุ่นน่ะก็ยังมีเหวี่ยงบ้างอะไรมีเหวี่ยงมีวีนมั้ยมีบ้างมีบ้างโอ้ช่อง18 19นะเป็นทุกคนเออถ่าย TikTok กันทุกวันเลยเหรอคะแม่ค่ะแม่นําแม่ถามใช่มั้ยแม่อยากถ่ายนั่นน่ะไม่มีใครยอมใครเลยอ่ะเอ้ยเราคุณดีนะทั้งคู่เลยใช่พี่นิกกี้ก็ดูใหญ่แล้วดูสิดูเมื่อกี้ดูผมไปดู Instagram มาแล้วหนูไปส่ง IG TikTok ของคุณแม่มาด้วยแล้วก็เห็นว่าแม่น่ะเป็นสายมูเตลูด้วยจ้าถึงได้ปังแล้วก็เคลียร์เรื่องต่างๆได้ขนาดนี้ไม่ทราบว่ามูเตลูเรื่องอะไรบ้างคะโอ้โหเอาจริงๆก็จะเป็นแนวสายลำเนาะแต่ว่ามูเนี่ยไม่รู้ว่ามูหรือเปล่าแต่ก็
สวดมนต์ไหว้พระถวายน้ำพระทุกวันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ทุกวันพระก็มีแล้วก็แล้วอันนี้คือแม่เหรอคะเนี่ยใช่แล้วก็อันนี้คือพิธีอะไรคะแม่คะโอ้อันนี้น่าจะเป็นงานบุญค่ะก็ส่วนใหญ่จะงานบุญก็จะไปรำให้อย่างเงี้ยตลอดแม่รำอะไรเนี่ยมันคุ้นๆมากเลยอันนี้รำไพชุมพลแล้วก็ทางเหนือที่เขาชอบเนี่ยก็จะเป็นแบบพวกตีกองสะบัดชัยอะไรอย่างเงี้ยรำไพชุมพลเป็นด้วยเป็นโอ้เก่งไม่ธรรมดานะคะรำไพชุมพลเนี่ยแต่ว่าคุณเอ้เพื่อนของแม่ต้อมเนี่ยเขาก็ชอบมูนะมูหนักนะมูหนักมากเขาเพิ่งไปมูมาเขาเคยพาพี่ต้อมไปมูด้วยไหมคุณเอ้เนี่ยมีบ้างมีบ้างนางก็จะพาไปเจิมไปสักไปลงนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับก็มีแต่ว่าอีกอย่างนึงคือแม่ต้อมเนี่ยต้องใส่แหวนไว้ที่นิ้วเท้าตลอดนะค่ะตั้งแต่อายุ23 24แล้วจนถึงตอนนี้ใช่ทำไมถึงไม่ถอดเลยคะก็เอาจริงๆก็คือตอนนั้นน่ะไม่สบายเป็นมาเรียขึ้นสมองแล้วก็หลับไป3วันใช่แล้วพอตื่นมาก็ได้ยินเสียงคุณแม่เรียกต้อมก็แบบขานแล้วว่าแบบอะไรคะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คุณแม่ก็เหมือนโอเคอุ้ยต้องจำชื่อตัวเองได้นู่นนี่นั่นคือหมอบอกเขาไว้ว่าโอเคเนี่ยถ้ามาช้ากว่านี้ชั่วโมงนึงยังไงก็ตายแต่ตอนนี้ไม่รู้ว่าสมองเนี่ยจะเหมือนเดิมหรือเปล่าพอคุณแม่ได้ยินว่าขานรับต้อมก็เฮ้ยเขาจำได้พออยู่ไปอีกสักวันสองวันก็บอกว่าต้อมถ้าหายแล้วออกจากโรงพยาบาลทำอะไรให้แม่อย่างนึงนะก็เลยแบบรับขานรับปากเขาว่าทำเขาก็เลยเล่าให้ฟังว่าเขาไปจุดธูปกลางแจ้งว่าแบบขอให้แบบต้อมรับขันเนาะนู่นนี่นั่นรับองค์ก็เลยต้องไปทำตามที่คุณแม่ว่าก็เลยเป็นที่มาของข้อเท้านี้ด้วยใช่ไหมคะแม่กำไรข้อเท้านี้ใช่ค่ะก็ขอให้แบบว่าเรารับขันรับองค์แล้วก็ท่านก็ขอมาว่าให้ใส่สร้อยข้อเท้าที่เท้าข้างซ้ายอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ใส่ที่แหวนที่นิ้วเท้าไม่ถอดเลยห้ามถอดเด็ดขาดถอดไม่ได้ค่ะวันนี้ก็คือได้รู้อะไรเยอะมากมากเรื่องเกี่ยวกับโรคซึมเศร้าเรื่องของการทำงานรวมถึงสายมูที่แท้จริงด้วยนะคะขอบคุณแม่ต้อมรัชนีก่อนมากมากขอบคุณแม่ต้อมเลยค่ะค่ะคุณผู้ชมค่ะตอนนี้นะคะใครที่มีความฝันเนาะอยากเป็นนักข่าวพิธีกรแล้วก็นักแสดงนะคะตอนนี้ทางอมรินทร์ทีวีเนี่ยเปิดโอกาสให้ทุกคนมาตามล่าหาความฝันใน The Real Next Gen นะคะค้นหาคลื่นลูกใหม่ที่จะสร้างสรรค์คอนเทนต์สู่ผู้ชมและวันนี้เราก็ได้รวบรวมเหล่า Next Gen นะคะที่ได้สร้างสรรค์ผลงานเข้ามาใครที่สนใจสามารถเข้าไปติดตามรายละเอียดการสมัครได้ที่ www.amarintv.com จ้านี่ดูสิคนสมัครเยอะมากเฮ้ยพวกเราจะตกงานกันแล้วหรอขาดไม่ได้นะคะคุณขาใช่ก็สมัครกันมาเยอะๆนะคะแล้วนี่นักแสดงตัวแม่นั่งอยู่ตรงนี้ทั้งทีขอทริคหน่อยค่ะว่าใครที่อยากจะเป็นนักแสดงเนี่ยต้องทำยังไงบ้างโอ้โหก็ต้องฝึกฝนเนาะต้องพยายามเอาหน้ากระจกก็ได้ลูกพยายามถ้าเราอยากเป็นพิธีกรก็ต้องพยายามพูดอ่านอะไรให้มันชัดเจนควบกล้ำดีๆ อะไรอย่างนี้เนาะถ้าเป็นนักแสดงก็ลุยไปเลยลูกหน้าตาฝีไม้ลายมือเอาให้หมดฟาดในกระจกแต่ที่สำคัญเวลาพูดต้องแบบไม่โมโนโทนนะให้มันมีหนักมีเบานู่นนี่นะขึ้นลงจริงค่ะลูกแล้วปกติแม่ตายแล้วแม่ไม่ต่ำเลยต้องมีแน่มาแบบนี้เลยปกติแม่อ่านบทไหมอ่านบทไหมไม่ผมอยากรู้อ่านบทไหมเพราะว่าบางคนไม่อ่านบทไหมไม่ต้องอ่านบทค่ะไม่อ่านอ่านไหมไม่อ่านเนาะไม่อ่านบทเอางี้ไหมงั้นให้พี่แพรลี่ปิดรายการแบบเสียงสูงต่ำเลยคุณแพรลี่เลยได้ค่ะหมดเวลาแล้วนะคะและกลับมาพบกันใหม่ในรายการฟาดหัวข่าวทุกวันเสาร์เวลาตามริมทีวีเอ็นจีช่อง34วันนี้พวกเรา4คนขออนุญาตลาคุณผู้ชมสูงต่ำคือมันในประโยคเดียวกันไม่ใช่ประโยคนึงสูงประโยคนึงต่ำลาไปก่อนสวัสดีสวัสดีค่ะ Amarin TV.